สนุนโดยไร่ทิพย์พิเศษคัดจากไร่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ Healthy Mateมาถึงช่วงที่3ของรายการ Smart Chef แล้วนะคะอย่าลืมว่าคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมของทางรายการได้เพียงเข้าไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Fanpage Smart Chef CS5 ค่ะและตอนนี้ได้เวลาของน้องทอมมี่แล้วนะคะไปเจอกับทอมมี่ได้เลยค่ะในช่วงทางลัดทางประหยัดโดยอีซูซูค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาเจอกันเป็นประจำนะครับกับช่วงทางลัดทางประหยัดกับอีซูซูวันนี้นะครับทอมมี่จะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารญี่ปุ่นที่เป็นอาหารฮาลาล 100% รับรองว่าถูกใจชาวมุสลิมกันอย่างแน่นอนครับเพราะว่าไม่ต้องกลัวเรื่องการเจือปนใดๆทั้งสิ้นเลยครับร้านนี้มีชื่อว่าโอเบนโตนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปที่ร้านนะครับเรามาดูเส้นทางแนะนำในวันนี้ก่อนว่าทอมมี่ใช้เส้นทางอะไรที่จะประหยัดและสะดวกเดี๋ยวไปชมกันเลยครับร้านโอเบนโตะอยู่บนถนนศรีนครินทร์ทิศทางจากแยกพัฒนาการมุ่งหน้าไปยังทางด่วนพิเศษมอเตอร์เวย์หากคุณผู้ชมขับรถผ่านแยกพัฒนาการมาแล้วให้ชิดซ้ายร้านโอเบนโตะจะอยู่ก่อนถึงจุดตัดทางรถไฟเล็กน้อยหรือสังเกตปากซอยศรีนครินทร์12ครับข้างๆทอมมี่นะครับคุณผู้ชมก็คือเจ้าของร้านโอเบนโตครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อสุวรรณามติวัฒน์นะคะเป็นเจ้าของร้านโอเบนโตนะคะความเป็นมาของร้านโอเบนโตครับชอบทำอาหารทานเองทำมาถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็อยากทำอาหารญี่ปุ่นดูบ้างไปหาส่วนผสมอาหารญี่ปุ่นฮาลาลนี่จะต้องถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามนะคะจะไม่ใช้ส่วนผสมของสุกรแอลกอฮอล์แล้วก็อาหารต้องสดใหม่สะอาดเดี๋ยวให้พี่สุวรรณาแนะนำเลยครับมีอะไรบ้างครับผมได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาไหลญี่ปุ่นนะคะหรือเรียกว่าอุนางิโรนะคะเป็นเมนูที่มาใหม่ของทางร้านนำเข้าปลาไหลที่ไม่มีส่วนผสมของสาเกมาครับค่ะอันนี้ก็คือฮาลาล 100% เลยค่ะอุด้งแกงกะหรี่เนื้อนะคะสำหรับคนที่ชอบทานเนื้อแล้วก็แกงกะหรี่ข้นๆนะคะถ้าไม่อยากทานเส้นอุด้งก็เปลี่ยนเป็นข้าวก็ได้และเบนโตะเนี่ยครับพี่สุวรรณาครับเบนโตะอันนี้ก็จะเป็นซีฟู้ดนะคะก็จะประกอบไปด้วยหอยแมงผู้นิวซีแลนด์กุ้งแซลมอนแล้วก็ปลาหมึกนะคะทานคู่เครื่องเคียงกับกิมจิแล้วก็ยำสาหร่ายค่ะหอมมากเลยครับคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวขอชิมเลยนะครับได้ค่ะโอเคมาเลยครับคุณผู้ชมร้านนี้เปิดปิดกี่โมงอะครับผมค่ะเปิดเวลา 11:00 นถึง 14:30 นะคะเปิดทุกวันเลยค่ะสาขา2นะคะก็ตั้งอยู่ข้างๆโรงพยาบาลหนองจอกหรือโรงพยาบาลการุณเวชรัศมีนะคะตรงหน้าปากซอยเรียบวารี4เลยค่ะอาหารญี่ปุ่นสดใหม่มีซูชิมีอาหารอีกหลายเมนูมากมายเลยครับเรียกว่ายั่วน้ำลายสายปลาดิบได้ดีจริงๆคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มาที่ร้านโอเบนโตไม่ถูกนะครับก็สแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะชมรายการย้อนหลังผ่านสื่อออนไลน์ก็ได้เช่นกันครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่สุวรรณามากๆนะครับขอบมากครับและกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าในช่วงทางลัดทางประหยัดกับอีซูซูวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกมาถึงช่วงท้ายของรายการ Smart Chef แล้วนะคะและก็เนื่องในโอกาสที่รายการของเราก้าวเข้าสู่ปีที่10ค่ะอยากให้คุณผู้ชมมาร่วมกินอย่างมีความสุขอร่อยอย่างมีสุขภาพที่ดีไปกับเรานะคะและคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะทั้ง Facebook Fanpage Instagram แล้วก็ LINE Official @smartchefcs5 ค่ะสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่ในเช้าวันอาทิตย์8:30 ทางพรบ.5วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ